ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะ,อะขอให้รอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วตอนนี้ตำรวจจะเร่งคลี่คลายจะเร่งสอบสวนทุกประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะวันนี้ตำรวจเนี่ยทางตำรวจท่าข้ามสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามก็ ทยอยสอบปากคำทั้งพยานแล้วก็ผู้ใกล้ชิดผู้ตายก็คือนางสาวยุรีถาวันแล้วก็บุตรชายคือนายศิระสมเสร็จนะคะหนึ่งในคนที่ตำรวจสอบปากคำก็คือนายมนชัยชิมเอี่ยมนายมนชัยฉิมเอี่ยมเนี่ยบอกว่ารู้จักกับนางสาวยุรีมา9กถึง10ปีแล้วนะคะโดยนางสาวยุรีทำอาชีพด้านฟแนนซ์พอทำอาชีพนี้ก็ต้องถือเงินเป็นจำนวนมากและเกรงว่าจะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าทำม ถึงมีปืนอยู่ในบ้านนะคะนะครับส่วนกรณีวันที่ไปพบศพก็คือเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนั้นนะครับทางนายมนชัยเนี่ยก็เล่านะครับว่าเวลาเนี่ยก็คือประมาณ2ทุ่มตัวเองเนี่ยได้ติดต่อไปที่ผู้ตายเพื่อที่จะพูดคุยกันและก็คอนเฟิร์มกันในเรื่องงาน ตอนนั้นนะครับนางสาวยุรีหรือว่าผู้เสียผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคุยโทราศัพท์แล้วก็รับโทราศัพท์ตามปกติแต่หลังจากนั้นนะครับไม่สามารถติดต่อได้อีกจึงพยายามที่จะให้คนที่อยู่ละแวกนั้นคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเข้าไปช่วยติดต่อเพราะว่าอาจจะมีธุระสาคัญนะค,ะนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับก็เลยโทรไปที่นางสาววรนุชวงชัยลูกจ้างคนงานร้านเสริมสวยเพื่อที่จะให้เข้าไปตรวจสอบก่อน และเมื่อตัวเองเดินทางไปถึงที่บ้านเนี่ยก็ปรากฏนะครับว่าคุณวรนุชซึ่งถูกให้วานให้ไปติดต่อก่อนหน้านี้นะครับนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าบ้านโดยมีสายตรวจเนี่ยอยู่กับคุณวรนุชด้วยคุณมนชัยก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเข้ามารู้จักเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณยุรีเนี่ยบ่อยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าไปคบหากับใครอย่างเป็นทางการนะ,นะครับประกอบกับว่าเธอเนี่ยเป็นคนนิสัยดีจึงไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนหน้านี้ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็เห็นว่าเป็นไปตามปกตินะครับก็คือผู้ตายเนี่ยอยู่กับลูกชายแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันกับลูกก็เป็นความสัมพัมพนธ์แบบปกตินะคะอีกคนหนึ่งนะคะพยานอีกหนึ่งปากนะคะเป็นครูสอนพิเศษแล้วก็เป็นเพื่อนของนายศิระลูกชายเนี่ยนะคะก็บอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ทางนายศิระเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาแล้วก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วนายศิระมีนิสัยน่ารักไม่ก้าวร้าวแล้วก็มีชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วๆไปแต่ว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมีอาการคว้างปาเข้าของจนต้องเข้าไปรับการรักษา แต่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมไปทำร้ายผู้อื่นนะคะและความสัมพันธ์ของแม่ลูกอันนี้ก็เหมือนกับที่นายมนชัยบอกคือ,ค,อความสัมพันธ์ปกติรักกันปกติและส่วนตัวของของครูสอนพิเศษคนนี้ก็เชื่อก็ไม่เชื่อว่านายศิระจะเป็นคนก่อเหตุได้นะคะ ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยว่านายศิระใช้อาวุธปืนยิงตัวเองด้วยมือขวาทั้งที่เป็นคนถนัดซ้ายอันนี้มาฟังมุมมองของตำรวจนะคะพันตำรวจเอกธีระเทรพัฒผู้กำกับการสถานีตำรวจนะครบาลท่าข้ามบอกว่าอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้สอบถามตำรวจของสถานีตำรวจนะครบาลท่าข้ามที่อยู่หน้าบ้านที่เกิดเหตุก็บอกว่าได้ยินเสียงคนที่เป็นลูกชายร้องเอะอะโวยวาย จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าได้รับบาดเจ็บจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะขณะเดียวกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตเนี่ยนะคะขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะช่วงนาทีที่เพื่อนของนางสาวยุรีมาตามหาที่บ้านตอนนั้นคือตามข่าวที่เราอ่านเนี่ยพอมาตามหาที่บ้านพยายามที่จะเข้าไปแต่ว่าอบอกว่าลูกชายเนี่ย ไม่ให้เข้าไป,ปแล้วก็มีปากเสียงกันนะคะไม่ยอมให้เข้าบ้านอันนี้ตํารวจบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่นะคะหลังจากการเข้าไปตรวจสอบไม่ถึงหชั่วโมงนะคะทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็บอกว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเชื่อได้ว่าลูกเป็นคนลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ แล<น>ะข้อมูลหลักฐาน,น <ะ S 1> ตอนนี้นะณ <นะ S 2> ตอนนี้หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบนะคะคือตํารวจบอกว่าันก็น่าจะเป็นลูกที่เป็นคนลงมือก่อเหตุและไม่น่าจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่23จนมาถึงเมื่อวันจันทร์ที่25พฤศจิกาย,ยนเนี่ยไม่พบบุคคลอื่นเข้าออกจากบ้านนอกจากเจ้าของบ้านสองคนนี้ก็คือแม่กับลูกส่วนประเด็นที่ว่านายศิระจะทําคนเดียวหรือไม่ทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีอิทธิพลอัจฉริ ระยะประดิษฐ์ก็เชื่อว่าน่าจะทำเพียงคนเดียวเพราะระยะเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเวลาเที่ยงของอีกวันก่อนที่จะมีคนมาพบศพเนี่ยซึ่งเวลาในการ คือคือตำรวจมองว่ามันมีเวลาในการชำระศพมากพอสมควรนะคะแล้วก็มีประเด็นที่สังคมนะครับสงสัยว่าเอ,เอ๊ะแล้วคุณวรนุชทําไมถึงที่เกิดเหตุได้เร็วนะครับแล้วก็ทางตํารวจในพื้นที่ทาไมถึงที่เกิดเหตุได้เร็วนะครับประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่าคุณวรนุชเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณยุรีอยู่แล้วคุณยุรีนี่คือผู้ตายนะครับรู้จักกับตํารวจที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้จึงเรียกตํารวจเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับซึ่งตํารวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลชัดเจนนะครับว่าเห็นนายศิระหรือว่าาาอนยศิระใช้วุธ ปืนจ่อศีรษะและก็ยิงตัวเองด้วยนะครับส่วนพื้นที่ที่ก่อเหตุเนี่ยก็มีการคาดการนะครับว่าจะเป็นในบริเวณห้องน้ำนะครับตำรวจเองนะครับก็เข้าไปพิสูจน์หลักฐานบริเวณนั้นโดยใช้สารเรืองแสงในการตรวจสอบก็พบนะครับว่ามีคราบเลือดอยู่ในบริเวณห้องน้ําจริงๆนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงอุปกรณ์ที่นายเสระใช้ในการหันศพคือถามว่ามันอยู่ไหนล่ะอุปกรณ์น,น,นั้นเนี่ยนะคะตำรวจก็บอกว่า เจ้าหน้าที่กอมพิสูจนหลักฐานได้เก็บอาวุธของมีคมต่างๆที่อยู่ในบ้านที่น่าเชื่อว่าใช้หั่นศพไปตรวจพิสูจน์ทราบดีเนเอทั้งหมดแล้ว ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะแล้วเดี๋ยวจากนี้เนี่ยจะมีการเรียกบุคคลที่อยู่ข้างบ้านมาให้ปักคําเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากมีการอ้างว่าได้ยินเสียงคล้ายกับการสับชิ้นเนื้อในช่วงคืนก่อนที่จะพบศพอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์เบื้องต้นนะครับส่วนในเรื่องของการสรุปรายละเอียดของคดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาเรื่อยๆและทางเอ็นบีทีของเราจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเป็นระยะระยะด้วย ครับ